ผู้หญิงเป็นทรัพยากรครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ผู้หญิงไม่ใช่ภาระแต่เป็นพลังโดยทั่วไปแล้วในงานทุกงานเรามักจะพยายามมองกันว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จในงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมประเทศชาติหรือการพัฒนาโลกในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามผู้หญิงเป็นทรัพยากรมนุษย์ครึ่งหนึ่งในสังคมการจำกัดผู้หญิงไม่ให้แสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมล้วนแต่จะทำให้ผู้หญิงถูกมองว่าอ่อนแอและละเลยศักยภาพของผู้หญิงไปอย่างน่าเสียดายลองปรับมุมมองของทุกคนว่าผู้หญิงเป็นพลังไม่ใช่ภาระที่ต้องคอยแต่ปกป้องดูแลการส่งเสริมพลังของผู้หญิงก็เท่ากับเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสำคัญโดยภาพรวมผู้หญิงที่แข็งแกร่งย่อมส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็งมากขึ้น